ต่อเนี่ยครับในส่วนของความแตกต่างนะครับระหว่างประการอุบัติเหตุกับประกันการเดินทางนะครับก็จะแตกต่างกันดังนี้นะครับการประการเดินทางเนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาการเอาประกันที่สั้นกว่าประการอุบัติเหตุนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับประกันการเดินทางเนี่ยนะครับก็จะบุเป็นรายวันนะครับว่าเอเดินทางไปกี่วันนะครับส่วนประการอุบัติเหตุเนี่ยก็คือมันเป็นปีครับมันพูดถึง365วันนะครับก็คือคุ้มครองแบบเต็มที่ไปเลยเนี่ย เพราะนั้นประกันเดินทางก็จะสั้นกว่านะฮะระยะเวลาเอาประกันสั้นกว่านะครับแน่นอนว่าระยะเวลาก็สั้นกว่าเนี่ยเบี้ยก็จะถูกกว่าด้วยนะครับอ่าเพราะมันมาเฉลี่ยไปแล้วถูกไหมครับคุณไม่ต้องควักกระเป๋าซื้อนะฮะสามสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเพื่อซื้อประกันอุบัติเหตุนะครับแต่คุณเดินทางแค่ระยะสั้นคุณก็สามารถซื้อประกันเดินทางให้คุ้มครองแบบค่อนข้างเยอะได้ในเบี้ยที่น้อยกว่านะครับ การอุบัติเหตุการเดินทางไม่คุ้มครองกรณีทุพพลภาพบางส่วนนะครับก็คือถ้าเป็นบุคคลทุพพลภาพก็คือต้องทุพพลภาพแบบ100%นะฮะไม่สามารถที่จะตีความแพ้ตีความว่าเฮ้ยเป็นแค่บางส่วนนะไม่ได้เป็นทั้งหมดอันนี้ไม่ได้ครับต้องเบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรน,นะครับถัดมาครับอัตราเบี้ยประกันภยัยอุบัติเหตุเดินทางกําหนดให้เป็นอัตราต่อวันนะับอัตราต่อวันนะครับ แต่ตประกันบัติเหุผมบอกว่าแล้วว่าต่อปีเห็นไหมฮะเหมือนข้อที่1มันก็ลุกมาจากข้อ1ครับเนื่องจากมันมีระยะเวหลาคุ้มครองที่สั้นกว่านะฮะมันดูที่แค่ต่อวันไปกี่วันนะครับส่วนประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันจะดูคุ้มครองทั้งปีเลยครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูันต่อน,นะครับในส่วนของอเปรียบเทียบ้วครับความแตกต่างระหว่างป,ประกันเดินทางแบบกุ่มแล้วก็ประกันเดินทางแบบมากรศนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของครับความแตกต่างระหว่างที่หรือครับหรือประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มแล้วก็ตัวประกันอุบัติเหตุการเดินทางสําหรับธุรกิจอุตที่ยรรมคุเทศนะครับและง่ายเลยครับความคุ้มครองมันก็เหมือนกันนะครับก็คือทั้งสองอันนี้มีความคุ้มครองการเสียชีวิตนะครับอ่สูญเสียอวัยวะนะครับมือเท้าสายตานะครับเหมือนกันทุพพลภาพชิ้นเชิงเหมือนกันนะครับมี่ารักษาพิบาลเหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับว่า ความมุ้มครองหรือขีดจำกัดความมุ้มครองของแต่ละพ็ะเกจเป็นเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆเลยตัวความมุ้มครอง4อย่างนี้เหมือนกันนะครับมาดูข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นถ้าประกันเดินทางเนี่ยก็จะไม่คุ้มครองในส่วนของการล่าสัตว์นะครับอโอเคไหมฮะคือถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุเนี่ยทั่วไปมันชุมครองร่างกายล่าสัตว์นะครับแต่เดินทางไม่คุ้มครองแต่เป็นบางพระเกจนะครับ ในเชิงปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะมีการขยายความมุ่งครองไปก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ระบุว่าขยายความมุ่มครองในกิจกรรมล่าสัตว์หรือกิจกรรมอันตรายพวกนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มครองนะครับโอเคการฆ่าตัวตายนะครับก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นอยู่แล้วนะครับการแทงบุตรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อยกเว้นนะครับโดยสารเครื่องบินที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับก็เป็นข้อยกเว้นนะฮะที่มีเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็การก็บขี่ มอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็เป็นคอยกเว้นนะแต่ในบางแพ็กเกจนะครับว่ามีอยู่นะฮะแต่สำหรับธุรกิจนำเที่ยวนี่ครับก็ขย้นความคุ้มครองไปถึงการเล่นกีฬาอันตรายนะครับยกเว้นนะครับข้อที่1นะครับโอเคการล่าสัตว์ไม่ได้คุ้มครองเพราะการล่าสัตว์มันจะไปคุ้มครองในส่วนของเลยครับไปอยู่ในประกัน p a นะครับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลการฆ่าตัวตายการแทงลูกนะครับเหมือนกันนี่ที่ผมบอกครับไม่ได้คุ้มครองแล้วนะครับก็ แล้วก็ขึ้นเครื่องบินที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นข้อยกเวน้นขั้นกับขี่รถจักรยานยนต์อันนี้ถือเป็นข้อยกเว้นนะครับแต่ถ้าถามว่ามีไหมอยากได้ที่มันมีก็ไปดูนะครับบางปรเกตเข,า,ขาจะคุ้มครองอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของความมุ่งครองก็ได้แต่ถ้าไม่ได้กําหนดไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้บอกว่าคุ้มครองให้คุณตีความหรือว่าการโดยสารมอเตอร์ไซค์ในประกันเดินทางเนี่ยถือเป็นข้อยกเว้นนะครับนนะระยะเวลาเอาประกนเนียนะฮะก็ถ้า เป็นกลุ่มเนี่ยก็ได้ร้อยแปวันครับเยอะหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นมัคคุเทก็สูงสุดได้ที่90วันก็คือครึ่งหนึ่งนะครับอัตราเบี้ยประกันก็ขึ้นอยู่กับจํานวนวันเดินทางนะครับแล้วก็จํานวนคนที่จะไปก็เช่นเดียวกันนะครับธุรกิจนำเที่ยวก็ดูที่วันเดินทางแล้วก็จํานวนคนที่จะให้คุ้มครองด้วยนั่นเองนะครับ เพราะนก็สรุปไปง่ายนะครับเรื่องความมุ่งครองข้อยกเว้นแทบบอกว่าจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ในส่วนของประกันการเดินทางมากุทเทนี่ก็จะขยายความมุ่งครองในส่วนเลยครับในส่วนของกีฬาอันตรายขึ้นมาด้วยนะครับส่วนรายละเอีะยดค้มครองต่างกันนะครับประกันมากุเทได้แค่ครึ่งหนึ่งของ ประกันเดินทางบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็กลุ่มเนี่ยกลุ่มมันได้180ใช่ไหมครับมากุเทีได้แค่90วันเนี่ยครึ่งหนึ่งส่วนอัตราเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับจานวนมัเดินทางแล้วก็จํานวนคนซึ่งเหมือนกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหมดนะครับในส่วนของประกันการเดินทางนะครับสามารถกลับไปทบทวนดูกันได้นะครับถ้ามีข้อคําถามเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางนะครับสามารถถามมาได้คอมเมนต์ได้ครับก็เดี๋ยวเราว่างๆนี่เราจะทำนะครับให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางมากขึ้นนะครับในคลิปแยกไปนะครับ ขอพูณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ทางเรานะครับ t h e Trainer m ม n นะครับเพื่อจะได้ทำคลิปแบบนี้ดีๆต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิปที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแน่แนเขาด้วยถ้าเห็นว่ามีนประโยชน์จะลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อน,นําความรู้นี้ไปถ่ายทอดเพื่อนๆที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจในเรื่องของงานเกี่ยวกับการประกันภัยมากครับก็ กดแชร์ด้วยเลยครับและสําคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เราถ้าปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับะจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน Youtube ของท่านและสำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆครับจากทาง t ท e นด์แมนเนี่ยนะครับ ต้องกดกระดิ่งเพื่อมาเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนก็ไปในมิเวเพื่อทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่นะอย่าลืมนะครับคือความคิดเห็นหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติม,ตมคลีกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทําเพื่อทําคอนเนี์ดีถึงความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ